อันที่2ก็ต้องบอกว่าสำหรับตัวของ True กับตัวของ Dtac เองเนี่ยจะมีประเด็นในเรื่องของตัวการควบรวมซึ่งยังมีความไม่ชัดเจนอยู่นะครับอะไรทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นความเสี่ยงนะไม่ใช่เฉพาะแค่เคสของ True ที่มีกสทช.ใหม่นี่ครับถ้าไม่ต้องสนใจถ้าท่านเชื่อว่าควบรวมกันสำเร็จแล้วเกิดขึ้นได้บริษัทนี้มีอัพไซด์สูงผมเชื่อว่า Merge Co ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอัพไซด์สูงท่านถือได้นะครับครับขยับมา True ครับคุณกิจ True เนี่ยงบใกล้คลอดแล้วนะทำไมราคาลงอย่างมีนัยยะเลยหรือคาดว่างบจะออกมาไม่สวยหรือเปล่าสำหรับ True Corporation ครับก็จริงๆแล้วผมว่าไม่ใช่หลายๆตัวในวันนี้ครับที่ยืนอยู่ในที่สูงเนี่ยมีสัญญาณของการถอยลงมานะครับไม่ว่าจะเป็น True Dtac Advance ทุกคนเนี่ยก็ชะลอด้วย2เหตุผลนะครับเหตุผลที่1ก็คือผลประกอบการจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าไตรมาส1เนี่ยเป็นซัมเมอร์ไตรมาสที่มีโอไมครอนเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวของการใช้บริการเนี่ยก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่มันโดนผลกระทบของโอไมครอนนะครับก็ทำให้กำไรเองจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันที่2ก็ต้องบอกว่าสำหรับตัวของ True กับตัวของ Dtac เองเนี่ยจะมีประเด็นในเรื่องของตัวการควบรวมซึ่งยังมีความไม่ชัดเจนอยู่นะครับเพราะว่าเราก็เห็นว่ามันจะมีทางด้านของกสทช.ชุดใหม่ที่จะเข้ามาดำเนินการแน่นอนครับว่าถึงแม้ว่ากสทช.เองอาจจะไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปเบรกดีลซึ่งเป็นการตัดสินใจของเอกชนในการที่จะควบรวมได้แต่อย่างน้อยสุดเนี่ยในแง่ของตัวคนที่กำกับดูแลธุรกิจเนี่ยถึงเวลามีคนส่งเรื่องมาให้รีวิวเนี่ยจะรีบบอกว่าเอ้ยไม่มีปัญหาทำไปเลยไม่เกี่ยวกับเราก็ทำไม่ได้นะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องมีการให้ความเห็นหรือว่ามีการพิจารณาหรือใช้เวลาในการที่จะดูเรื่องนี้ก่อนที่จะตอบไปนะครับดังนั้นผมคิดว่าก็เลยเป็นความกังวลของนักลงทุนครับว่าเอ้ยมันมาจังหวะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นความเสี่ยงนะไม่ใช่เฉพาะแค่เคสของ True ที่มีกสทช.ใหม่นะครับแต่ว่าเคสของพวกอย่าง BTS นะครับรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวกำลังจะเลือกตั้งผู้ว่าใหม่เราก็ต้องรู้ว่าแน่นอนครับว่าต่อสัมปทานก็ยังไม่ได้ต่อให้ชัดเจนแล้วก็มีการเลือกผู้ว่าใหม่ซึ่งมุมมองของบางคนก็ไม่ได้สนับสนุนการต่อสัญญาสัมปทานด้วยเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าราคา BTS จะลงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นก็มองว่า2เหตุผลครับเหตุผลที่1เป็นเรื่องผลประกอบการเหตุผลที่2ก็คือความล่าช้าหรือการที่ต้องใช้เวลาในการที่จะรีวิวเรื่องของการควบรวมเนี่ยแหละครับที่อาจจะทำให้ราคาหุ้นในช่วงสั้นเนี่ยก็อาจจะตอบรับในเชิงลบก่อนครับครับคุณวิศวัตถามว่าหุ้น True เนี่ยแนวโน้มจะเป็นอย่างไรมีโอกาสเป็นขาขึ้นไหมถามตามฟันเดเมนทัลที่ถามเพราะว่าคุณวิศวัตเนี่ยมีต้นทุน True อยู่5บาท10สตางค์ราคาเทนเดอร์ 5.09 นะคำถามคือควรถัว True ช่วงนี้ไหมหรือถือไปยาวๆเฉยๆไปลุ้นให้เขาควบรวมเสร็จแล้วว่ากันใหม่ถือเฉยๆหรือถัวช่วงนี้ครับสำหรับ True ครับคือผมต้องเรียนพี่แบบนี้ครับขออธิบายแบบนี้นะเวลาผมตอบนักลงทุนเนี่ยท่านต้องตอบตัวเองก่อนว่าท่านเป็นนักลงทุนแบบไหนถ้าท่านเป็นนักลงทุนระยะยาวน้อยสว่างควอเตอร์เนี่ยท่านไม่ต้องสนใจท่านไม่ต้องสนใจถ้าท่านเชื่อว่าควบรวมกันสำเร็จแล้วเกิดขึ้นได้บริษัทนี้มีอัพไซด์สูงผมเชื่อว่าเมอร์จโคที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอัพไซด์สูงท่านถือได้นะครับแต่ถ้าท่านตอบตัวเองว่าท่านเป็นนักลงทุนระยะยาวจริงแต่หุ้นลง 10% ท่านเครียดละท่านไม่ไหวละผมต้องตอบท่านก่อนว่าไตรมาส2เนี่ยเป็นไตรมาสที่เหตุการณ์มันจะเป็นลบกับท่านนะทั้งแมคโครแล้วก็ทั้งเฉพาะอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นคำตอบผมคือที่ทุน5บาทนิดๆเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าควบรวมกันเสร็จเนี่ยท่านน่าจะมีกำไรไม่ยากแต่ท่านทนได้ไหมถ้าท่านทนได้ท่านปิดตาไม่ต้องดูถ้าท่านอยากซื้อเพิ่มท่านอย่าพึ่งท่านรอจังหวะที่เขาเช็คหนักๆแล้วท่านค่อยซื้อนะครับแต่ถ้าท่านเป็นนักลงทุนที่ท่านบอกว่าท่านเป็นระยะยาวผมเจอลูกค้าหลายๆคนเป็นระยะยาวแต่ว่าพอลงนิดนึงท่านเครียดละอย่างนี้ท่านอาจจะถือโอกาสหมุนออกไปก่อนแล้วท่านไปเล่นกลุ่มอื่นก่อนพอถึงช่วงที่เขาเช็คหนักท่านก็กลับมาแต่ถ้าหุ้นไม่ลงท่านต้องกล้าซื้อนะในวันที่การควบรวมมันชัดเจนแล้วกสช.บอกว่าไฟเขียวท่านต้องซื้อนะท่านต้องสู้นะครับอันนี้คือกลยุทธ์ในการลงทุนมากกว่านะครับครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น
ถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวนะราคาณขณะนี้ยังไม่ต้องรีบเข้ามาถัวถือใจเย็นๆก่อนแต่ถ้ามันลงย่อมาเยอะๆสำหรับ True เนี่ยนะครับค่อยเข้ามาถัวกันแล้วกันนะแต่ถ้าไม่ลงตอนนี้ก็กัดฟันถือไปก่อนเพราะว่าต้นทุนใกล้ๆราคาเทนเดอร์เลยต้นทุน5บาท10ราคาเทนเดอร์ 5.09 นะใจเย็นๆไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับยังไม่ต้องรีบถัวถือไปก่อนประมาณนี้นะครับคุณวิศวัตนะสุดท้ายแล้วถูกครับจุดเสี่ยงอย่างเดียวที่ท่านคุณวิศวัตต้องใช้ในการตัดสินใจถ้าเกิดขึ้นแล้วท่านต้องยอมคือสมมุติกสช.บอกว่าไม่ให้ควบรวมไม่เกิดขึ้นมันจะไม่เกิดขึ้นละเรื่องนี้อย่างเงี้ยท่านอาจจะต้องยอมแต่ถ้าวันนี้เรื่องนั้นไม่เกิดขึ้นท่านก็ยังสู้ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับครับโปร5เดือน5สำหรับหลักสูตรปิดออนไลน์ชมผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดมีโปรพิเศษได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มจากเดิมอีก 10% สำหรับหลักสูตรปิดออนไลน์MoneyPass Online 001-007นะครับสนใจเชิญครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า MoneyPlus 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 ติดกันตรงตัวนะครับ